เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อสุดท้ายสำหรับแบบฝึกหัด 4.1 นะครับข้อ18ก็คือตัวธาตุเงินนะครับที่พบในธรรมชาติเนี่ยมี2ไอโซโทปนะครับก็คือตัว Ag107จะมีมวลอะตอมเท่ากับ 106.9051 แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Ag109 นะครับซึ่งพบในธรรมชาติเนี่ยร้อยละ 48.161 นะครับทีนี้เขาบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าท่านเงินเนี่ยมีมวลอะตอมเฉลี่ยเท่ากับ 107.868 เนี่ยเขาให้หามวลอะตอมของตัว Ag109 นะครับเขาบอกอะไรมาบ้างก็จะบอกมาเราเขียนสมการก่อนจะได้รู้ก็คือมวลอะตอมนะครับเฉลี่ยก็จะเท่ากับตัวน้ำหนัก Ag107 ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ 106.9051 เนาะนี่จะเป็นตัว Ag107 ทีนี้ Ag107 พบในธรรมชาติเราเท่าไหร่ก็คือเอา100ไปลบตัวนี้ถูกไหมเพราะว่ามันมีพบ2ตัวคือ107กับ109เขาบอกว่า109พบ 48.161 เพราะฉะนั้น107ก็ต้องพบ100ลบ48.161 นะครับจะเท่ากับ 51.839 เนาะคิดเลขถูกหรือเปล่า39ถูกแล้วก็จะเป็น 106.9051 คูณด้วย 51.839 หารด้วย100ใช่ครับนี่คือ Ag107 ทีนี้ Ag109 เขาก็ไม่ได้บอกมานะครับสมมุติให้เป็น Ag109 ติดไปก่อนคูณพบเท่าไหร่ครับก็ 48.161 หารด้วย100แบบนี้นะครับเท่ากับมวลอะตอมเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับที่เขาบอกมาคือตัวนี้ก็คือ 107.868 นั่นเองก็จะเห็นว่าอันนี้โจทย์ก็ลองเปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อกี้ถามอะไรเมื่อกี้ถามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือถามแบบตัวน้ำหนักมวลอะตอมของไอโซโทป1แทนก็เหมือนเดิมแหละครับก็โจทย์ก็เล่นได้แค่นี้แล้วก็แก้สมการหาออกมานะครับก็จะได้ว่าคิดเลขก่อนเนาะก็จะได้เป็น 107.868 เนี่ยก็จะเท่ากับ 106.9051 นะครับคูณ 51.839 หารด้วย100เท่ากับ 55.419 บวกกับ Ag109คูณกับ 0.48161 ถูกไหมก็อันนี้หาร้อยเนาะจะเลื่อนทศนิยมไป2ตำแหน่งนะครับก็ฝั่งนี้ไปลบเอาไปลบ 107.868 นะครับจะได้เป็น52.449 นะครับจะเท่ากับ AG จะเลื่อนขึ้นให้แป๊บหนึ่ง AG109คูณกับ 0.48161 นะครับเราได้ว่า Ag109 เนี่ยก็เอาฝั่งนี้ไปหารจะได้เท่ากับก็เป็นหารด้วย 0.48161 เนาะก็จะได้เป็น 108.9044 นะครับได้เนี้ยมาเห็นไหมครับก็ง่ายนิดเดียวเราก็เขียนสมการไปว่ามวลอะตอมเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับตัวน้ำหนักคูณกับเปอร์เซ็นต์ที่พบแล้วเราก็ดูว่าอ่ะเขาไม่ได้ให้อะไรมาก็แก้สมการหานั้นออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมอีกตัวหนึ่งนะครับว่าที่พบในธรรมชาติสมมติมีพบแค่2ไอโซโทปเนี่ยบวกกันก็ได้ 100% ถ้าสมมติมากกว่านั้นก็ต้องดูว่าโจทย์ให้อะไรมานะครับนี่ครับก็จบเรื่องบทที่1 นะครับของปริมาณสารสัมพันธ์ก็จะเป็นเรื่องมวลอะตอมเนาะแล้วก็จะมีศัพท์3อย่างที่เราควรรู้ก็คือมวลอะตอมแล้วก็มวลอะตอมเฉลี่ยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย
ไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะมี2 คูณกัน 12 เอตัวเท่า